ตอนนี้นะครับสมเด็จพระสังฆราชครับโปรดประทานผ้าไตรดอกไม้จันทร์และก็เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาขัตยานนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกก็โปรดประทานผ้าไตรและดอกไม้จันทร์นะครับจำนวน1ชุดในพิธีชาปนกิจศพเด็กชายศิวัศกรจังกระวัดนะครับอายุ12ปี4เดือนก็สถานที่ที่จัดงานนะครับก็ที่เมรุวัดสะยายชีตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็โปรดประทานเป็นผ้าไตรและก็ดอกไม้จันทร์จำนวน1ชุดนะครับในพิธีชาปนกิจศพของนางวันเพ็ญจันมนครับอายุ53ปีไปจัดกันที่เมรุวัดเนินปอตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรพร้อมกับโปรดให้อัญเชิญเงินให้แก่เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวเพื่อนนักเรียนและทีมนักเตะเนินปอจูเนียร์เป็นอย่างมากเลยล่ะครับการนี้ครับโปรดให้นายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เชิญผ้าไตรและดอกไม้จันทร์ดังกล่าวไปทอดถวายพระสงฆ์และวางในพิธีโดยมีนายพยนต์อัศวพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมวางดอกไม้จันทร์แสดงความเสียใจด้วยทั้งนี้โปรดให้เชิญรับสั่งแจ้งแก่ครอบครัวและผู้เสียชีวิตว่าทรงเป็นกำลังใจในยามทุกโศกขอให้ครอบครัวคลายโศกและหมั่นบำเพ็ญกุศลให้ผู้ล่วงลับจากเหตุวัตภัยพัดถล่มอาคารโดมโรงเรียนวัดเนินปอตำบลเนินปออำเภอสามงามเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายมีผู้บาดเจ็บ18รายซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านแล้วและมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย6หมู่บ้านกว่า408หลังคาเรือนด้วยกันครับ